นี่เหนื่อยมากครับผมพอย่างเช้าไปถึงเวลากำลังจะเก็บโมงเช้านั่งจนกระทั่งเที่ยงกว่าของที่เขามาถวายตึกเก่ากันไม่มีเวลาว่างเลยตึกเก่ากันจนกระทั่งถึงเที่ยงนะเที่ยงกว่าพอเสร็จผมก็หนีเลยอ่ะเพราะมันนั่งมาไม่ไหวหมดอะไรทองคำก็สามกิโลเยอะ3กิโล47บาท25สตางค์พูดก็ไม่พูดอะไรมากหรอกนะเพราะเหนื่อยแล้ววันนี้มันจะพูดอะไรเลยมันเหนื่อยมันแต่เช้าแล้วผมวันนี้ล่ะกินนั่งถึง5ชั่วโมงไม่ได้ไปไหนเลยไม่ได้เปลี่ยนเลยเลยนั่งเราลึกไม่ได้ว่าเรานั่งที่ไหนนานขนาดนั้นไม่เคยมีครับมื้อเช้านี่มีครับทีนี้จะตำหนิไม่ได้ตำหนิตัวเองไม่ตำหนิอะไรเพราะงานติดต่อไปเรื่อยถึงจะไปนั่งปั๊บติดกันเรื่อยๆๆพอเสร็จแล้วถวายนั่นนี่เรื่อยมาเลยจนได้เร่งเขาเพราะเราเหนื่อยมากให้เร่งถวายเข้ามาให้เร่งนะธรรมดาก็ต้องเป็นกรรมอธิษฐานเขารอกันต้องให้เร่งเขาเร่งเขาเพราะเราเหนื่อยไงเการปฏิบัติของพระนี้ต้องยึดหลักพระวินัยเป็นพื้นฐานของพระนะถ้าพระวินัยได้บกพร่องแล้วระหว่างพระที่อยู่ด้วยกันจะหาความสนิทกันไม่ได้นะนี่แหละที่แตกแยกไปเป็นนิกายนั้นนิกายนี้เพราะความประพฤติยิ่งหย่อนกว่ากันรังเกียจกันถ้าต่างคนต่างมีหิริโอตปะปฏิบัติหน้าที่ของตนตามหลักธรรมวินัยแล้วอยู่ด้วยกันเป็นสุขถ้าพระวินัยเคลื่อนไปเท่านั้นแหละหาความสุขต่อกันไม่ได้และแค่ละคายเข้ากันไม่สนิทหลักพระวินัยสำคัญมากนะจะตะล่อมตีจิตตัวเองนี่ให้เข้าสู่ความสงบในองค์ภาวนาได้ง่ายโดยไม่มีความกังวลละแคะละคายกับสิกขาบทวินัยน้อยใหญ่ว่าตนปฏิบัติบกพร่องอย่างนี้ไม่มีจิตใจย่อมไม่เป็นกังวลการภาวนาก็สะดวกสบายหลักของพระเราพระวินัยเป็นสำคัญมากสำหรับผมเองนี่ในฐานะผมเป็นหัวหน้าผมก็พูดให้ฟังธรรมดาผมนี่เข้มงวดกวดขันมาตั้งแต่บวชตลอดมาเลยนะที่จะให้ได้ตำหนิติเตียนตนเกี่ยวกับเรื่องพระวินัยว่าบกพร่องอะไรอย่างนี้ไม่มีไอ้ส่วนที่ผิดพลาดด้วยความไม่รู้ไม่เห็นรู้เท่าในการนั่นเรามีหิริโอตตปะอยู่แล้วผิดพลาดด้วยความพังเผลอของเราก็เป็นอีกอย่างหนึ่งมีได้โดยการอันนี้นะแต่ที่มีเจตนาแฝงนี่เรียกว่าไม่มีเลยเพราะฉะนั้นอย่าให้มีผู้ใดก็ดีถ้าลงเจตนาแฝงจะฝืนสิกขาบทวินัยก็เท่ากับทำลายพระพุทธเจ้าคือศาสดาองค์เอกแล้วก็หาความหมายไม่ได้เลยถ้าลงได้ทำลายพระวินัยซึ่งเป็นองค์แทนศาสดาแล้วเพราะพระวินัยเป็นรั้วกั้นสองภาคทางไม่ให้ปีกแค่แวะออกไปทางไหนเดินตรงกลางก็คือเดินตามธรรมความละแคะละคายทางด้านจิตใจก็ไม่มีเกี่ยวกับเรื่องพระวินัยการปฏิบัติธรรมก็ราบรื่นดีงามถือเรื่องมรรคผลนิพพานนี่ให้ถืออยู่กับหลักธรรมหลักวินัยนะอย่าเอาอะไรมาเป็นเครื่องประกันเป็นเค
ครื่องทดสอบพระพุทธเจ้าทรงจัดไว้เรียบร้อยทุกอย่างจากความรู้ความเห็นของพระองค์ถึงขั้นเป็นศาสตราเอกของโลกไม่มีที่ตำหนิติเตียนตรงไหนไม่ว่าพระวินัยไม่ว่าพระธรรมตรงแนวตามนั่นเลยพระวินัยก็คือเป็นรั้วกั้นทั้งสองภาคทางไม่ให้แยกให้แยกข้ามพระวินัยไปออกนอกรูนอกทางแหละถ้าลงข้ามพระวินัยไม่หวังหวังไม่ได้เลยแหละเรื่องมรรคผลนิพพานไม่มีทางจะหวังได้ถ้าจิตได้เหยียบพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นองค์ศาสดาอยู่ในพระวินัยนั้นแล้วจะไม่มีหวังนะต้องขอให้เป็นผู้มีหิวตปะต่อองค์ศาสดาโดยเคารพในพระวินัยแล้วจะอบอุ่นภายในใจยิ่งเวลาแต่ก่อนที่ไปอยู่มันไม่เหมือนทุกวันนี้อยู่ในป่าช้างป่าเสือนี่โอ้พระวินัยสำคัญมากนะอบอุ่นนะไปอยู่ในป่าในเขาจะเป็นจะตายก็เสือก็หืมก็หิมอยู่สองอยู่ข้างทางจงกรมอยู่ที่พักมันผ่านไปผ่านมาอยู่ตลอดก็มันเป็นอย่างนั้นมันอยู่ในป่าเขาแล้วจิตใจนี่ศีลบริสุทธิ์นี่สำคัญมากทีเดียวอบอุ่นเอาตายเราก็ไปสวรรค์เลยเดี๋ยวตายก็ไปสวรรค์จิตใจก็เกิดความกล้าหาญต่อการภาวนาไม่สะทกสะท้านเรื่องความเป็นความตายเพราะศีลนี่เป็นเครื่องประกันชีวิตคือความวิตกวิจารณ์ในการตายของตัวเองได้เป็นอย่างดีนี่เป็นนะในหัวใจผมเป็นมาแล้วที่เนี่ยพูดให้หมู่เพื่อนฟังสำคัญที่ศีลเพราะฉะนั้นเวลาไปอยู่คนเดียวคนเดียวจึงต้องใช้ความระมัดระวังเรื่องจะผิดพลาดในศีลเป็นอย่างมากทีเดียว ไม่ผิดพลาดได้เลยเพราะไปอยู่องค์เดียวเวลาผิดพลาดมาจะไปแสดงอบัติโทษของตัวเองประจานโทษของตัวเองต่อพระองค์ใดมันก็ไม่มีจึงต้องได้ใช้ความระมัดระวังแล้วคำว่าใช้ความระมัดระวังมันก็อยู่รอบตัวนั่นแหละความใช้ก็ดีเพราะไม่เกี่ยวกับหน้าที่การงานอะไรพอจะให้ผิดพระวินัยนี่อบอุ่นเดินจงกรมนั่งที่ไหนก็ตามหากจะเป็นจะตายจริงก็อบอุ่นแต่ว่าอำนาจแห่งศีลนี้ทำให้เหมือนกับกำแพงกั้นชีวิตของเราไว้เหมือนกันนะเมื่อจิตอยู่ในขั้นนั้นศีลนี้เป็นเหมือนกำแพงกั้นเหมือนกันอบอุ่นไม่กลัวอะไรนั่นนี่แหละศีลจึงเป็นของสำคัญยิ่งทำจิตให้มีความสงบเย็นเข้ามาแล้วมันก็ยิ่งแนบแน่นเข้ามาแนบแน่นเข้ามาเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติให้ตั้งสติให้ดีคำนี้อย่าได้ลืมเป็นอันขาดนะการจะตั้งรากตั้งฐานของจิตมีสตินี่เป็นสำคัญมากทีเดียวสติธรรมดาที่เราเดินไปเดินมาเป็นอย่างหนึ่งสติประจำความเพียรรักษาใจไม่ให้ดีดให้ดิ้นไปสู่กิเลสตัณหาซึ่งมันเคยทำลายเรามามากและทรมานเรามามากต่อมากแล้วไม่ออกไปสู่สิ่งที่เป็นภัยอย่างนั้นให้มีความเฉดหลาบระมัดระวังตนเสมอไอ้เรื่องมรรคเรื่องผลดูกับใจนี่เลยคือเอาภาคปฏิบัติข้อปฏิบัตินี่เป็นหลักเป็นเครื่องประกันเป็นเครื่องรับรองเรื่องมรรคเรื่องผลตั้งแต่สมถะธรรมคือความสงบใจจนกระทั่งสมาธิมีความแน่นหนามั่นคงจิตใจมีสงบผ่องใสเย็นสบายภายในนั้นจากนั้นก็ออกทางด้านปัญญาถ้ามีแต่ความสงบมีแต่สมาธิอย่างเดียวไม่ใช้ปัญญานี่จะไม่ได้ผลทางด้านถอดถอนกิเลสนะคือสมาธินี่ไม่ใช่เรื่องการถอดถอนกิเลสนะมันเป็นการตีตะล่อมอารมณ์ของกิเลสเข้ามาสู่สมาธิคือความสงบเอาไว้เป็นเหมือนหินทับหญ้าทับไว้อย่างนั้นเวลาเราเร่ง
ความสงบมากๆนี่จิตใจมันแนบแน่นแม้แต่จะคิดจะปรุงเรื่องอะไรนี่ก็รำคาญมันไม่อยากคิดทั้งๆดีแต่ก่อนมันดีดมันดิ้นไม่ได้คิดได้ปรุงอยู่ไม่ได้นะนี่อำนาจของกิเลสมันฉุดลากจิตใจอย่างนี้ที่ลาสมาธิบีบบังคับเข้าไปบังคับเข้าไปใจมีความสงบแน่นหนามั่นคงขึ้นไปอยู่ที่ไหนมีอารมณ์เป็นอันเดียวมีแต่ความรู้แน่วแน่วนั่งอยู่ก็จะเป็นอย่างนั้นทีนี้เวลาจะคิดถึงอารมณ์อะไรอะไรนี้มันไม่อยากคิดนะมันรำคาญนั่นเห็นไหมล่ะมันโกงกันข้ามนะแต่ก่อนอยากคิดอยากปรุงพอสมาธิมันเต็มที่ของมันแล้วนี่ไม่อยากคิดอยู่กับความรู้อันเดียวชื่อเอกจิตเอกธรรมหรือเอกคตาลมนะเอกตาจิตมันสบายทั้งวันอยู่ไหนอยู่ได้สบายเลยแต่มันก็ได้เท่านั้นนะที่จะถอดถอนกิเลสตัวใดถอดไม่ถอดถอนหรือระงับกิเลสเข้าสู่ความสงบนี่เท่านั้นพอออกทางด้านปัญญาแล้วที่นี่เอาด้านปัญญาคืออะไรปัญญาพินิจพิจารณาตามหลักวิชาที่ระบวดในเบื้องต้นซึ่งพระพุทธเจ้าประทานให้แล้วว่าเกสาโลมานขาทันตาตะโจนี่บอกลงแค่นี้เพื่อจะให้เข้าถึงส่วนใหญ่ตะโจแล้วก็ลง เข้าสู่ภายในหนังเนื้อเอ็นกระดูกตับไตไส้พุงภายในมีแต่ของปฏิกูลโสโครกทั้งนั้นเต็มไปหมดในร่างกายของเราหนังบางๆนะไม่ได้หนาเท่าใบลานเท่ากระดาษอะไรเลยล่ะนี่ล่ะเครื่องหลอกตาของสัตว์โลกหลอกอยู่ตรงนี้นะว่าสดว่าสวยงดงามก็ไปเห็นผิวหนังนี่ล่ะนี่ล่ะมันคนทั้งคนมีความที่พอมองดูได้อยู่บ้างก็คือผิวหนังว่าสะอาดสะอ้านซักฟอกเช็ดถูล้างต่างๆอยู่ตลอดเวลาก็ว่ามันสวยมันงามแล้วดูที่มันไม่ได้หนาเท่ากระดาษเนี่ยเครื่องหลอกตาโลกนี่ใช้ปัญญาต้องพิจารณาไอ้เรื่องเจอสาโลมานะขาตันตาตะโจเราจะพิจารณากรรมฐานใดก็ได้ไม่ใช่ว่าจะไล่ไปไล่มาอย่างนี้นะ เป็นความสนิทกับจริตนิสัยของเราแม้แต่สิ่งที่ท่านไม่บอกซึ่งเป็นองค์อริยสัจเหมือนกันเราก็นำมาพินิจพิจารณาและบริกรรมได้เพราะเป็นอริยสัจเหมือนกันเช่นจากตะโจแล้วเป็นอะไรแล้วหนังเนื้อเอ็นกระดูกนั่นคืออะไรมันก็เหมือนกันอริยสัจอันเดียวกันแต่ท่านบอกเพียงเอกเทศเมื่อเข้าถึงหนังแล้วมันก็กระจายไปหมดแล้วไม่มีหนังดูกันไม่ได้นั่นเห็นไหมล่ะสัตว์โลกนี้หลงหนังหลงหนังอะไรจะเป็นอะไรไปหลงหนังหลงหนังพิจารณาหนังนี่แล้วมันบางๆเข้าไปก็เป็นยังไงเพียงถลอกเท่านั้นมันก็ดูไม่ได้แล้วนะผิวหนังถลอกนิดหน่อยก็ดูไม่ได้แล้วขาดความสวยงามตามกิเลสเจกสันปัญญาไว้แล้วนั่นห มายถึงว่าเจสาโลมานขาทันตาตะโจเราถนัดในกรรมฐานใดให้ดูตาโจจากนั้นก็ดูเนื้อดูเอ็นกระดูกไปดับไตไส้พุงตามแต่ความถนัดของใจนี่ท่านเรียกว่าปัญญาให้พิจารณาทบทวนไปมาหลายครั้งหลายหนตามแต่จริตนิสัยจะชอบหรือจะจดจ่อกับอาการใดของร่างกายเหล่านี้เป็นอริยสัจทั้งนั้นเราติดด้วยกันทั้งนั้นแหละพิจารณาแล้วก็เพื่อเป็นการคลี่คลายสิ่งอย่างนี้ออกแล้วจิตจะค่อยคลี่คลายตัวเองคลี่คลายตัวเองมาดูหนังดูแล้วดูเล่าพิจารณาพลิกไปเปลี่ยนมาอยู่นั้นเพราะหาอุบายวิธีที่จะให้เกิดปัญญาความเฉลียวฉลาดรู้รอบในสิ่งที่หลอกลวงตามาแต่ก่อนคือร่างกายของเราทั้งหมดเนี่ยมีหนังเป็นต้นดูพิจารณาดูเนี่ยกำหนดวิธีการนี้ให้เป็นอุบายวิธีของแต่ละรายละรายไม่ใช่ครูบาอาจารย์จะสอนทุกแง่ทุกมุมท่านสอนแต่หลักใหญ่เท่านั้นน่ะนะสนโตแล้วนะและจากนั้นถ้าไปคลี่คลายเองพิจารณาดูในสิ่งเหล่านั้นด้วยสติกำกับตลอดเวลา
ลบทบทวนไปมาในเวลาพิจารณาทางด้านปัญญาเวลาจะกำหนดให้เป็นความสงบก็ให้เป็นความสงบจริงๆอย่าไปยุ่งกับเรื่องปัญญาสติติดแนบกับความสงบหรือคำบริกรรมใดที่เราเคยกำกับให้สติติดอยู่กับคำบริกรรมนั้นแนบสนิทเหมือนหนึ่งว่าโลกไม่มีมีแต่คำบริกรรมนี่เท่านั้นนั่นนี่เรียกว่าการอบรมจิตให้สงบในเบื้องต้นสติสำคัญแม้แต่พิจารณาทางด้านปัญญาถ้าไม่มีสติก็ทะเลถลายท่านเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้อบรมให้จิตมีความอิ่มตัวพอสมควรเรียกว่าสงบจิตสงบนั่นแหละคือจิตอิ่มตัวอิ่มอารมณ์ทั้งหลายที่เคยหิวโหยกับอารมณ์นั้นอารมณ์นี้มาแต่ก่อนพอจิตสงบแล้วอารมณ์เหล่านี้ก็เบาไปนั่นท่านเรียกว่าจิตเริ่มอิ่มตัวเราพิจารณาปัญญามันก็ทำตามปัญญาทำตามที่เราสั่งพิจารณาเรื่องอะไรมันไม่ทะเลทลายด้วยความหิวโหยกับอารมณ์นั้นเหมือนแต่ก่อนเพราะจิตอิ่มอารมณ์พอสมควรยิ่งมีจิตเป็นสมาธิด้วยแล้วยิ่งอิ่มอารมณ์พิจารณาตรงไหนเป็นเรื่องใดเป็นเรื่องนั้นเรื่องนั้นไปเลยอย่างนี้ท่านเรียกว่าปัญญานี่ละตรงที่จะถอดถอนกิเลสคือปัญญาต่างหากนะผมนี่ถกเถียงพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นอย่างหนักเดียวเรื่องสมาธิเพราะท่านขนาบเอาเลยนี่มันก็ติดสมาธิมาตั้ง4-5 ปีถามเมื่อไรเป็นไงทำหาจิตสงบดีหรือก็บอกสงบดีว่างนี่เลยพอถึงเวลาจะเอาท่านก็ขนาบเอาเลยท่านเอาอย่างหนักนะกับผมท่านจะนอนตายอยู่นั่นหรือขึ้นเลยนะฮะมาสุขในสมาธิมันเท่ากับเนื้อติดฟันเนื้อติดฟันมีสุขยังไงบ้างเอาฟังว่าสินั่นนั่นแหละคำว่าความสุขเนื้อติดฟันมันมีความสุขอะไรมันมีนอกจากรำคาญตัวนั้นนะเนี่ยเนื้อจิตของเราติดสมาธิมันก็แบบเดียวกันท่านก็ไล่ออกจากสมาธิเพราะมันจิตติดจริงๆนะติดสมาธิไม่สนใจกับปัญญาเลยนั่นพอท่านไล่ออกนี่มันอิ่มตัวแล้วนี่สมาธิเต็มตัวพอท่านไล่ออกทางด้านปัญญาก้าวออกทางด้านปัญญามันก็ผึ่งเลยเชียวนะผมไม่ช้านะพอออกทางด้านปัญญาออกไปพิจารณาอะไรก็มันอิ่มตัวแล้วนี่มันไม่ได้ยุ่งกับอะไรว่าพิจารณาอะไรมันก็เป็นนั่นนั่นขึ้นมาด้วยสติแล้วค่อยเข้าใจซึมซาบเข้าไปเรื่อยเรื่อยกิเลสนี่ค่อยเบาแล้วที่นี่สมาธิแต่ก่อนไม่ได้คำนึงว่ากิเลสเบาไม่เบามีแต่ความสงบอย่างเดียวพอถึงขั้นปัญญานี่รู้ว่ากิเลสเบาลงเพราะเราแก้โดยลำดับลำดามันก็เบาลงทีนี้ก็ประจักษ์ขึ้นอ๋อการแก้กิเลสนี่แก้ด้วยปัญญาเท่านั้นนั่นคิดสมาธิแก้ไม่ได้นั่นสมาธิไม่ใช่แก้กิเลสมันรู้ตัวเองนะเพียงทำกิเลสให้สงบไม่พองตัวเหมือนแต่ก่อนที่ไม่มีสมาธิเท่านั้นพอมีสมาธิแล้วจิตก็ไม่พองตัวอยู่ในความสงบแต่มันจิตมันกิเลสมันไม่ถอนออกไปพอออกทางด้านปัญญานี่รู้เรื่องรู้ราวเรื่อยจิตต้องมีความสว่างสวยขึ้นมาพิจารณาอะไรมันกระจ่างแจ้งกระจ่างแจ้งขึ้นมาแต่เพราะร่างกายนี่โอ้ยฟาดลงตรงไหนนี่ขาดสะบั้นนี่เห็นไหมความชำนาญของปัญญาจนกระทั่งมันขาดสะบั้นออกจากกันจากอุปทานอยู่ด้วยนั่นเรื่อยไปเลยมีแต่ปัญญาฆ่ากิเลสสมาธิไม่ได้ฆ่าแต่เป็นเครื่องหนุนให้ปัญญาเดินคล่องตัวขอให้ทุกท่านได้ปฏิบัติอย่างนั้นทุกองค์นะให้ตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติเรื่องมรรคผลนิพพานไม่ต้องพูดอากาลิโกคำเดียวคือใครเป็นผู้แสดงไว้ก็ศาสดาองค์เอกไม่มีการสถานที่เวลาทั้งกิเลสทั้งธรรมกิเลสก็หมุนไปทางมันก็เป็นกิเลสขึ้นมาวันยั่งค่ำหมุนไปทางธรรมะก็เป็นธรรมะขึ้นวันยั่งค่ำนั่นหมุนไปทางธรรมะที่มันอยู่ในใจอันเดียวกันมรรคผลนิพพานไปข้าดินฟ้าอากาศที่ไหนทั่วแดนโลกธาตุไม่ใช่บาปใช่บุญนักมรรคผลนิพพานอะไรมันอยู่ที่ใจให้หมุนใจแก้ใจตัวเองนี่แล้วมันจะสว่างขึ้นที่นี่เพราะมันมืดที่ใจค่อยสว่างขึ้นมาสว่างขึ้นมาที่นี่เองแล้วจากนั้น
มันจะค่อยรู้เรื่องรู้ราวเป็นความแยบคายขึ้นจากปัญญาที่พิจารณาชำนิชำนาญโดยลำดับนี่แหละกิเลสประเภทต่างๆที่ไม่เคยรู้ก็เห็นมันก็รู้ก็เห็นขึ้นมาจากการพิจารณาทางด้านปัญญาให้พากันตั้งอกตั้งใจนะเวลานี้ศาสนานี่เหลวไหลมากนะสำหรับพระเนรเราโจรจะดูไม่ได้มองดูหน้าพระนี่เรียกว่าดูไม่ทั่วถึงมันสะดุดตาสะเทือนใจไม่อยากดูเพราะปฏิบัติไม่ได้มีในทำในไม่มีทำมีในเลยมีแต่หัวร้อนโกรธคิ้วมีแต่ความทะเยอทะยานอยากดีดดิ้นไปตามโลกตามสารทั้งหมดจนกลายเป็นพระจรวดดาวเทียมเป็นเครื่องมือใช้อย่างคล่องตัวของกิเลสไปหมดแล้วเวลานี้ทำมีที่ไหนตั้งวัดตั้งวาก็ตั้งไว้สำหรับส้วมรับฐานคือพระเนรเป็นส้วมเป็นฐานพอแล้วเป็นเครื่องเป็นสถานที่อยู่ของส้วมของฐานไปหมดเรียกว่าวัดเรียกไปอย่างนั้นเนี่ยเอาผ้าเหลืองหัวล้นเข้าไปอยู่ในนั่นไปก็ไปเรียนวิชาทางโลกทางสงสารเขาไม่สนใจกับอาจจะทำไม่น้ำซ้ำไม่มีฮิโอตปะไม่ทราบว่าศีลมีกี่ศีลก็ไม่ทราบนะพระเนรแต่โลกโลกคือมันไม่สนใจไม่มีฮิโอตปะหมุนติ้วประจำกิเลสทั้งหมดแล้วเรียนฟาดไปทางโลกทางสงสารมันไม่ได้มาสนใจกับธรรมต่อไปธรรมมันจะไม่มีนะจะมีแต่กิเลสเต็มวัดเต็มวาเต็มคัมภีร์ใบลานไปแล้วนะแทนธรรมของพระพุทธเจ้านะเพราะกิเลสมันหน้าด้านเข้าไปทุกวันทุกวันดูที่เขาตั้งมหาวิทยาลัยป่าโอ้มหาวิทยาลัยสงฆ์ทุกวันนี่ท่านดูสิไม่มีใครพูดอย่างนี้มีแต่ผมพูดแล้วมาค้านมาได้ด้วยเนี่ยก็มันเป็นความจริงล้วนๆอันนั้นปลอมทั้งหมดนั่นฟังที่น่ะเมื่อค้านกันอย่างนั้นจะเอาอะไรมาผิดตั้งมหาวิทยาลัยสงฆ์ขึ้นมามีแต่ความรู้วิชาของกิเลสตัณหาเข้ามาเหยียบย่ำทำลายหลักวิชาแล้วก็กิเลสมันก็เสริมตัวขึ้นมาเป็นประดับเกียรติไปแล้วนั่นนั่นพอเรียนจบจากมหาวิทยาลัยสงฆ์เลยโหโออาฟู่ฟ้านั่นเห็นไหมกิเลสมันพองตัวธรรมะมีไหมนั่นไม่มีเลยมีแต่กิเลสรุ่นล้วนนี่แหละที่ว่ามหาวิทยาลัยสงฆ์คือมหาวิทยาลัยกิเลสสังหารพระบองกงนี่แหละมหาวิทยาลัยป่าพุทธเจ้าทรงสอนมามันไม่สนใจนี่นะมันกลับเป็นไปมหาวิทยาลัยของกิเลสที่ทำงานฆ่าตัวเองอย่างคล่องตัวเท่านั้นแหละนี่มันพลิกไปอย่างนี้นะทุกวันนี้ไปที่ไหนวัดใดแล้วไม่ได้ดูถูกพูดตามความหลักความจริงที่ได้เห็นได้ยินได้ฟังมาในความผิดพลาดของพระเนรสมัยปัจจุบันนี้จนจะดูไม่ได้ไปที่ไหนกล้องแขวนคอไปเลยวิทยุโทรศัพท์มือถือเนี่ยตัวสังหารใหญ่นะเต็มบ้านเต็มเมืองเห็นไหมกิเลสมันแทรกเข้ารู้ไหมเรานี้มีแต่เรื่องกิเลสแทรกแต่ก่อนมันก็มีแต่ไม่มีอะไรมาส่งเสริมมันก็ไม่พองตัวเหมือนไฟที่อยู่ในเตาเมื่อมีเชื้อใสเข้าไปที่มันแรงเปลวขึ้นมาทันทีนี่เรานี้เป็นแต่เชื้อไฟดังนั้นหานั่นมาประกอบหานี่มาส่งเสริมแล้วถือว่าทันสมัยซะด้วยนะทันสมัยเรื่องกิเลสทันทุกอย่างทันสมัยเพราะสัตว์โลกโง่ต่อมันมากต่อมากแล้วมันจริงไม่มีที่เรื่องว่ามรรคผลจะมีในผู้สนใจในทางอย่างนี้หมดทางอาศัยประชาชนชาวโลกเขาหากินไปวันหนึ่งวันหนึ่งในวัดในวาเขาจะว่าอะไรเขาก็ไม่อยากว่าเพราะเห็นแต่ผ้าเหลืองนะเสียตัวก็สนุกทำความชั่วช้าละมกแบบหน้าด้านหน้าด้านไม่อายไปตลอดสายเลยนะทีนี้สุดท้ายก็วัดก็เลยเป็นวัดพวกหน้าด้านไปหมดเพราะไม่มีฮิริโอตปะธรรมเป็นอย่างนั้นเวลานี้กำลังก้าวเขาอย่างนี้นะส่วนที่จะผู้ที่ดีนั่นเราไม่ปฏิเสธมีหากมีแทรกอยู่เล็กน้อยท่านอยู่ด้วยความสงบไม่ว่าที่ไหนๆท่านก็มีของท่านอยู่ด้วยความสงบเงียบๆเหมือนไม่มีปากเหมือนไม่มีจมูกไม่มีหูมีตาหูหนวกตาบอดอยู่กันพูดไปไม่ได้นะถูกเขาเหยียบย่ำทำลายไปเลยกิเลสนั่นมาเหยียบย่ำทำลายกับพวกพระมันจะหลวดดาวเทียมพระทันสมัยนี่แหละทำลายศาสนาอยู่เวลานี้จะเป็นใครทำลายมีแต่พระเนรเรานั่นแหละทำลายซะมากซะมากไม่เป็นเหมือนแต่ก่อนที่ว่าพระไปที่ไหนชุ่มเย็นชุ่มเย็นเดี๋ยวนี้กลับเป็นคืนเป็นไฟไปแล้วนะมันเสียมากอย่างนี้แหละยาลืมเนื้อลืมตัวนะพวกเราปฏิบัติมีวงกรรมฐานซึ่งเป็นทางถูกต้องดีงาม
นี่เท่านั้นที่จะยึดตัวเองที่ล้างเราไว้ได้ด้วยแล้วจะเป็นที่เกิดขึ้นของอัตของธรรมทั้งหลายเกิดขึ้นที่นี่นะฝนตกแล้วอะละพอนะตรงนี้มึงพูดแล้วก็ไม่ได้ยินละอะละพากันเลิกกันเลยเนาะผมเหนื่อยพอแล้วเลยไม่ได้พูดอะไรมากนี่พวกนี้ก็มาเต็มใต้ฉุนตะลายแล้วนี่แล้วก็อะไรอีกอะ